ป็นที่เก็บกระดูกของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เป็นวัดที่มีความงามเหมือนวัดพระแก้วมีเจดีย์ทั้งหมด38องค์ด้านใต้ของวัดนี้ก็คือวิหารพระมงคลบพิตรเป็นพระรูปองค์ใหญ่นะครับสูง12เมตรหน้าตักกว้าง9เมตรสมเด็จพระราชินีได้ประทานเงิน 70,000 บาทซื้อทองคำเปลวมาสิบองค์พระอาจารย์ว่าก็ติดตั้งได้ไม่ได้ถาม